นะตัวย่อคือตัวจอจตุพรจอจานมึงบอกมาที่ไอ้ดงว่าเป็นกูนี่แหละ1คนนี่กล้วย30หวีครับถ้าระดับบิ๊กๆเนี่ยผมบอกว่านะมันไปได้ถึง70ไปได้ถึง100เลยทีเดียวมึงพูดมาเลยมั้ยเป้าหมายสูงสุดที่เขาต้องการคือชักจูงให้คนเสื้อแดงนั้นไปเลือกพรรคอื่นในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันคนพูดถึงทักษิณคนเดียวคือผมไอ้จอจานเนี่ยเพราะว่าดูทําเหมือนการต่อสู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์สําคัญแม่อธิบายแต่ละเรื่องผิดทั้งนั้นเพราะมึงไม่ได้อยู่อะไรเลยไอ้ดงเพราะว่าอะไรว่ามึงอยู่ตรงไหนอ่ะทําเป็นรู้ทุกที่แต่มึงไม่ลืมมึงต้องไม่ลืมว่ามึงเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะโจมตีทักษิณไม่ให้เลือกพรรคเพื่อไทยและไปเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยพรรคอื่นดูตักกะมึงดิไอ้ดงเพราะฉะนั้นบอกมึงเฮงซวยที่สุดมึงพูดชื่อมาดิไอ้ดงมันมีคนคนนึงพร้อมที่จะเชื่อและปันแต่ตักกะเฮงซวยไงดงอัตชัยไอ้นี่ก็มันมากบอกว่าจอจานว่ามีเงื่อนไขต่อรองอ้างว่าพวกที่ย้ายขั้วสลับข้างไปแล้วทำให้คนคิดจินตนาการนึกถึงไอ้หน้าไอ้แรมโบ้มานะครับอธิบายว่ามาเจรจาต่อรองว่าเมื่อไม่จะคิดจะอยู่พรรคไหนลงการเมืองไม่ได้แล้วนะครับก็ให้รับเงินเช่นระดับรองๆก็ร่วย30หวีนะครับระดับหัวเนี่ย70ถึง100ล้านนายดงอัตชัยเนี่ยผมถามจริงว่าในช่วงการเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงคุณไปตรงไหนบ้างหรอเอาตรงนี้ก่อนผมไม่เคยเห็นคุณในขณะชุมนุมขึ้นเวทีปราศัยแม้แต่เพียงครั้งเดียวผมไม่เคยเจอคุณในท่ามกลางสมรภูมิการต่อสู้ได้ยินเพียงแค่ว่าคุณเป็นดาราเสื้อแดงนะครับไม่ได้เดินออกมาให้เห็นเลยว่าคุณจะมาร่วมตรงไหนอย่างไรนะเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเป็นดารานะครับกระจอกง่อยอย่างคุณเนี่ยก็อาจจะขึ้นบนเวทีพูดสร้างกระแสอะไรได้บ้างแต่ผมไม่เคยเห็นอะไรคุณเลยนะกรณีว่าเนี่ยนะครับการพูดชื่อย่อเนี่ยไม่กล้าที่จะเอ่ยนามจริงเพราะว่าถ้าเอ่ยนามเป็นผมเนี่ยผมจะดำเนินคดีในการที่จะพูดความจริงในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าไม่ได้พกความสุจริตใจมาเป็นเกราะกำบังเนี่ยมันจะพูดไม่เนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรรกะความชั่วแบบนี้ไอ้ทฤษฎีความชั่วกล่าวหาลอยๆว่าจอจานมาโจมตีทักษิณเนี่ยจตุพรจอจานมึงบอกมาที่ไอ้ดงว่าเป็นกูนี่แหละไอ้ความขี้ขลาดดาราหน้าเฟกเนี่ยมึงพูดมาเลยมั้ยเพราะว่าดูทําเหมือนการต่อสู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์สําคัญแม่อธิบายแต่ละเรื่องผิดทั้งนั้นเพราะมึงไม่ได้อยู่อะไรเลยไอ้ดงสัตว์ชาติหมาเพราะว่าอะไรว่ามึงอยู่ตรงไหนอ่ะทําเป็นรู้ทุกที่แต่มึงไม่ลืมมึงต้องไม่ลืมว่ามึงเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันที่ไปสมัครเนี่ยนะครับต้อนรับใหญ่โตที่กลับมาจากเขมรน่ะมีคดีไม่มารายงานตัวไอ้หน้าส้นตีนคดีขี้หมานี่ไงเห็นไหมโอ้ยรับเงินไปแล้วเสร็จแล้วเป็นไงอธิบายปลายต่อไปว่าเพื่อที่จะโจมตีทักษิณไม่ให้เลือกพรรคเพื่อไทยและไปเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยพรรคอื่นดูตักกะมึงเดี๋ยวดูไอ้ที่ผมบอกว่าที่รับเงินมาไหมครับอยากให้พวกย้ายขั้วสลับข้างไปว่าได้โบ้อยู่กับประยุทธ์ทำงานประยุทธ์มาเอาเพื่อที่จะโจมตีพรรคโจมตีทักษิณไม่ให้เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วไปเลือกพรรคประชาธิปไตยอื่นคือหมายความว่ารับงานจากไอ้พวกนั้นมารับเงิน70ล้าน100ล้านมาเพื่อจะมาโจมตีทักษิณเพื่อจะไม่เลือกพรรคก้าวไกลเพื่อไปให้เลือกพรรคไทยสร้างไทยเพื่อไปให้เลือกพรรคเสรีรวมไทยมึงนี่มันดาราไอ้หอกมันสมเหตุสมผลไหม
แล้วก็ได้อะไรแล้วคนที่มาจ้างมันได้อะไรไอ้ก้าวไกลมันจะไปร่วมกับประยุทธ์เขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเห็นไหมเนี่ยอธิบายเนี่ยแต่ว่าในสังคมควายเนี่ยมันก็มีควายพร้อมจะเชื่อมันมันพูดอะไรเด็กนี่เฮงซวยที่สุดนะชั่วที่สุดพูดมาสิเนี่ยนะไอ้พูดเรียบๆเคียงๆตอนแรกนี่นะครับจัดรายการมา2ครั้งกล้าพูดชื่อเลยแต่มาครั้งนี้เนี่ยนะครับด้วยสมองอันแยบยลคือเอาส้นตีนไว้ในหัวเนี่ยก็คิดว่านี่ฉลาดละนะครับเพราะฉะนั้นบอกมือเฮงซวยที่สุดมึงพูดชื่อมาดิอดงนี่ชื่อจตุพรพรหมพันธ์เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่านี่ไงไอ้พวกปากอย่างใจอย่างไงการกระทำอีกอย่างไงไม่เปิดพื้นที่วิวาทะใช่ไหมอันนี้เปิดให้ทุกวันและที่สำคัญเนี่ยดงอัตชัยคุณฟังผมไว้นะและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับใครก็ตามเนี่ยพีทีวีอ่ะเต็มไปด้วยหนี้สินค่าไฟเนี่ยถ้าไม่จะถูกตัดเนี่ยก็จะไม่ได้จ่ายค้างรถของสถานีเนี่ยนะครับ2คันนะครับถ้าเขาไม่มายึดก็จะไม่ไปหาหยิบยืมเงินมาจ่ายพนักงานห้องส่งเนี่ยนะครับอย่างบอกว่าเหลืออยู่3คนนะครับลูกน้องพี่น้องเขามาคนหนึ่งก็เป็น4คนที่เหลือเนี่ยควายหนึ่งนิดเดียวนะครับยากลำบากมากที่สุดอยู่แล้วสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์หลักเนี่ยมันถูกสคบมันโจมตีนะครับเพราะเราไปซัดกับรัฐบาลเขาก็เล่นไม้ตายเลยรู้ว่าทิ่มตรงนี้มันก็พังและก็พังจริงๆถ้าไปมีตังค์เนี่ยนะครับมีตังค์70ล้าน100ล้านเนี่ยผมจะมาค้างข้าวไฟอยู่อ่ะน้ำหน้าอย่างผมใครก็รู้ว่าออฟฟิศพีทีวีเนี่ยผมอยู่ที่นี่มันค้างข้าวไฟที 2-3 เดือนเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณมาจะตัดแล้วครับนั่นจ่ายเดือนก่อนได้ไหมครั้งนี้ต้องจ่าย2เอา2 2หา2ค่าไฟเดือนละประมาณ 50,000 กว่าบาทเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าอะไรวะมันมีคนส่วนหนึ่งพร้อมที่จะเชื่อและปันนะแต่ตักกะเฮงซวยไงไปรับเงินจากซีกประยุทธ์นี่มันพูดจินตนาการนี่นะ เพื่อจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยโจมตีทักษิณนะครับและให้ไปเลือกพรรคก้าวไกลไทยสร้างไทยฝั่งเสรีรวมไทยไอ้บ้ามึงไปถามพรรคเหล่านั้นเลยยังมึงไปถามประยุทธ์ไหมแตกต่างเพราะว่าทุกวันเนี่ยเรานั่งด่าประยุทธ์อยู่ทุกวันวันนี้พี่เขาก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ประยุทธ์อยู่เหมือนเดิมนะครับเรานี่ด่าประยุทธ์ 99%ถ้านายกทักษิณไม่มาเล่นงานผมเนี่ยนะครับด้วยความไม่เข้าท่าเนี่ยนะครับวาจากริดฟาดกลางใจเนี่ยก็ไม่มีเรื่องแต่พอมีเรื่องก็บอกนี่โหระดับนี้ต้อง70 100ล้านก็พร้อมใจมึงไปตามมันมาจ่ายด้วยก็ต้องอันนี้รู้ว่าให้ไปตามมามึงไปตามมันมาจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ข้อกล่าวหาเฮงซวยแบบนี้พูดมาที่เอาความจริงมาคือหมายความว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับผมนี่ต้องแทรกแผ่นดินหนีละแต่ว่าที่ผมมีน้ำหน้าที่จะพูดหรือรายการไหนสนใจเอาไอ้โด่งไปนะครับแล้วไปพูดต่อหน้ามันก็จะได้พูดไงแล้วทำหน้าคือหน้าดาราดาราขี้หมาเนี่ยคือมันไม่ได้มันเฟกไงมันเฟกไงคือพูดแบบเฟกไงแล้วก็ลอยหน้าลอยตาพูดไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยตัวย่อจอจานนะครับรับเงินโจมตีทักษิณก็คนพูดถึงทักษิณคนเดียวคือผมไอ้จอจานเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอื่นไม่ได้